เบสคำสิงสารภาพยอมให้หนุ่มคนนี้จีบแล้วแต่มีข้อแม้ต้องบอกเลยว่ากลับมาโสดได้สักพักแล้วสำหรับเบสคำสิงที่ก่อนหน้านี้ในโลกโซเชียลเกิดกระแสคู่จิ้นเจ้าตัวกับแพทริกปวริศหนุ่มโสดบ้านรวยถึงรวยมากเป็นถึงระดับทายาทเจ้าสัวกันเลยทีเดียวแถมทั้งคู่มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาให้แฟนๆได้ฟินอยู่เรื่อยๆอีกด้วยล่าสุดในรายการรถรับผู้ตอนหนึ่งช่อง YouTubeคำสิง Family Channel มีบางช่วงบางตอนสาวเบสถามว่าถ้าเบสคำสิงจีบแพทริกเดอะวันยูโนจะติดไหมคะหนุ่มแพทริกบอกว่ามันก็ติดตั้งแต่วันแรกแล้วยังก็ดูก่อนไงแพทริกก็เจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะครับแพทริกถามต่อว่าผมต้องรอคุณอีกกี่ปีเอาว่ามาคุณบอกให้ผมรออ่ะรอกี่ปีเบสบอกว่าอ่ะถ้า25รอได้ไหมอีก2ปีแพทริกบอกว่าได้ให้ดูความพยายามของผมได้ปะล่ะไฟเขียวให้จีบแล้วแต่งานนี้แม่ข้อแม้